เราพร้อมแล้วนะครับเจ้านาคพร้อมแล้วอาจารย์เจ้านาคนั่งขยับมาอีกหน่อยไหมนะครับตรงนี้ก็ได้เนาะนะครับตั้งใจกันดีๆนะครับในขณะนี้เจ้านาคก็ได้อาบน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เจ้านาคจะชำระจิตใจของเจ้านาคด้วยการรับศีลจากพระคุณท่านนะครับผมอยากได้ไมค์อีกสักตัวนึงนะครับอยากได้ไมค์อีกสักตัวนึงนะครับเราจะทำการให้เจ้านาคได้อาราธนาศีลรับศีลต่อพระคุณท่านนะครับซึ่งหลังจากที่รับศีลเสร็จพระคุณท่านก็จะทำการเทศแหล่สอนหลังจากนั้นนะครับเสร็จพิธีทางเทศแหล่เรียบร้อยแล้วแต่ก่อนที่เราจะทำการอาราธนาศีลนะครับผมเรียนเชิญเจ้าหน้าที่คณะบายศรีสุพรรณบุรีนะครับใครที่รู้ตัวเป็นคณะบายศรีสุพรรณบุรีและเป็นเพื่อนนาคนะครับมารับธงกันเทศไปแจกญาติพี่น้องของพวกเราร่วมกันบอกบุญมาร่วมสร้างวัดกับพระอาจารย์ลาหูนะครับตอนนี้พระอาจารย์กำลังสร้างวัดนะครับนี่ขึ้นมาเอาธงบนนี้เลยนะครับคนละ10บาท20บาทช่วยกันร่วมเป็นเจ้าภาพกับเจ้าหน้าสร้างหลายที่เลยวันนี้เราต้องเป็นกองทัพมดนะครับเราต้องเป็นกองทัพมดร่วมด้วยช่วยกันนะครับนะครับเอาเลยนะครับลูกๆหลานๆเพื่อนๆ เจ้าหน้าวันนี้เราต้องหน้าด้านหน้าทนหน่อยนะครับเพราะเรามีงบน้อยเราก็ต้องเอากองทัพมดมาช่วยเรานะครับวันนี้เราก็จะได้ร่วมกันช่วยกันนะครับทำตรงภารกิจนี้ให้สำเร็จนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ร่วมบุญกันแม่ๆที่เป็นแม่ยกนะครับท่านอาจารย์ทศพลนะครับก็เอาเลยครับร่วมกันเดี๋ยวมาฟังพระอาจารย์ราหูของผมนี่เพื่อนกับอาจารย์ทศพลเลยแพ้กันอยู่นิดเดียวตรงที่เป็นผ้าเหลืองเท่านั้นเองถ้าไม่มีผ้าเหลืองแล้วทศพลกับทศพลเถอะสุโขทัยเนี่ยไปมาทั่วแล้วนะครับล่องเหนือล่องใต้ต่างประเทศนี่จะไปแหล่อยู่เขมรกับลาวนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้ฟังเสียงอันไพเราะของพระอาจารย์ราหูซึ่งท่านเองได้เดินทางมาจากสุโขทัยตั้งใจมาเทศสอนนาคของนาคจ๊อบเลยทีละนันนะครับทีมงานใบสีเจอกันแล้วท่านก็จะมีงานพิธีกฐินในวันที่3 4พฤศจิกาท่านใดอยากจะไปร่วมบุญที่วัดคลองยอนะครับท่านได้เดินทางไปจำพรรษาอยู่ที่วัดคลองยอร่วมกันนะครับตอนนี้แจกไปก่อนนะครับผมจะไม่สนใจเรื่องตัวเลขตัวเงินผมจะทำหน้าที่กราบพระบูชาพระและรับศีลแล้วนะครับพร้อมกันตั้งใจนะครับทุกคนนะครับเอาบุญกลับบ้านให้ได้นะครับเอาบุญกลับบ้านทำตนให้เป็นภาชนะที่ไม่รั่วนะครับทำตัวเองให้เป็นภาชนะที่มีเต็มตักน้ำบุญกลับบ้านให้ได้นะครับโดยการทำใจให้สะอาดทำจิตให้สงบไม่คิดร้ายไม่โกรธไม่หลงไม่โลภใดๆแล้วอยู่ในงานบุญอย่างจิตเกษมสำราญนะครับดังนั้นวันนี้เริ่มต้นด้วยการอาราธนาศีลกราบพระบูชาพระและรับศีลด้วยกันนะครับพร้อมกันนะครับตั้งใจนะครับกราบพระบูชาพระและรับศีลท่านใดที่จะสมาทานศีลนะครับร่วมกับเจ้านาคนะครับเชิญเลยนะครับอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสาธุมะยังพันเตวิสงวิสงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสงวิสงรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสงวิสงรักขณทายะ
ติสรณเณนะสหะปัญจสีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณังขมนังนิทิตามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมริยมัชฌะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเรนะสุขติยันติสีเรนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุพรหมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอัญจิวรังอยาจทาสันติสัตตะปนาจักชาติกาชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ
ปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระคุณของพ่ออันพระคุณของแม่มีคุณต่อบุตรสุดประมาณขอกล่าวขานระลึกถึงซึ่งบุญคุณขอเจริญพรเจริญสุขกับคณะศรัทธาบรรดาญาติโยมในสาธุชนทุกคนทุกท่านผู้ที่มีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาประสาทะนาที่พังพร้อมนำมาในงานอุปสมบทของเจ้านาคธีรนันท์เจริญพลนะโดยมีท่านเจ้าภาพใจสปอร์ตยอดนักบุญการุณพระศาสนานะโดยมีหลวงตาเชื่อมพุทธอุริโยนะเป็นประธานแล้วก็มีคุณใหญ่สุดใจป้าทองดีนะป้าอุดมแม่อรัญญาเจริญพลนะแล้วก็มีนายธานีเจริญพลนะก็มีนาวันชัยนาขวัญชัยเจริญพลนะคุณนิทัศน์ออดพันที่นะมีจิตเลื่อมใสมีใจศรัทธาได้นำกุลบุตรนะมาทำการบรรพชาอุปสมบทนะวันนี้ท่านเจ้าภาพก็นะได้กราบอาราธนานิมนต์อาตมาภาพพระอาจารย์ราหูจารุธรรมโมเดินทางมาจากจังหวัดสุโขทัยออกเดินทางมาตั้งแต่ตีสี่แล้วกว่าจะมาถึงนี่ก็เพลินพอดีโดยกันที่อาจารย์ธนีเจริญผลท่านได้ปารภพระอาจารย์ผมจะบทหลานช่วยไปเทศแหล่ให้หน่อยวันนี้อาตมาภาพมาขึ้นแรงท่านอาจารย์ธนีเพราะว่าทางที่อาจารย์ธนีท่านได้ประกาศประชาสัมพันธ์ไปว่าวันที่3พฤศจิกาและก็เป็นวันทอดกฐินสามัคคีของทางวัดทองยอนะก็วันนั้นก็นะจะได้ให้อาจารย์ธนีไปร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพราะว่าอีกประการหนึ่งวันที่3พฤศจิกาที่จัดงานกฐินสามัคคีนะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของอาตมาภาพพอดีก็จัดงานวันทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ทางด้านคุณโยมได้จัดนะต้อนรับก็เรียกว่าเกิดเป็นลูกผู้ชายหวังใจจะให้ลูกชายนั้นได้บวชเขาบอกว่าบุญในศาสนาพุทธนั้นมีอยู่5ประการประการแรกเขาเรียกว่าบุญฝังเทศมหาชาติประการที่2บุญสร้างโบสถ์ประการที่3บุญกฐินประการที่4บุญแจ้งรวมญาติ
ประการที่5ก็เรียกว่าบุญบรรพชาอุปสมบทนะดังเช่นเจ้านาควันนี้ในที่ได้ทําการอุปสมบทในทางด้านเจ้าภาพก็จัดให้มีการแสดงพระสัทธรรมเทศนาณเทศสอนนาค1ธรรมาสแล้วก็จัดให้มีการทําขวัญนาคโดยท่านทศพลหิมพานต์นะก็รู้จักกันดีนะเคยไปเทศมหาชาติส่งเครื่องด้วยกันถือว่าวันนี้เป็นวันที่ว่านาคนั้นมาเยียวยาอายุพระพุทธศาสนาศาสนาของเรานั้นก็บอกว่ามีอายุยาวถึง 5,000 ปีนะถึง 5,000 ปีด้วยกันตอนนี้ก็เลยมากึ่งหนึ่งแล้วนะเลยมากึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวขอถามพ่อนาคสักคำหนึ่งว่านาคบวชกี่วันครับ20กว่าวันโอ้ชื่นใจนะไปบางทีไปบางบ้านถามเจ้านาคว่าจัดงานใหญ่โตนี้บวชกี่วันนาคก็บอกบวช3วันโถก็ยังดีเนาะดีกว่าคนที่ไม่ได้บวชเลยนะทั้งนั้นพระอาจารย์ก็ขออนุโมทนาวันนี้นะทั้งนั้นเจ้าภาพจริงๆแล้วกับอารัธนานิมนต์ไว้นะเวลาเที่ยงนะขึ้นสู่ธรรมาสน์และให้จบประมาณบ่ายโมงแต่วันนี้ขึ้นมาบ่ายโมงแล้วเดี๋ยวต้องขอถามอาจารย์ธนีสักคำหนึ่งอาจารย์ธนีนิมนต์อาตมามาจากสุโขทัยเนี่ยถามหน่อยว่าจะให้เท่าไหร่มาไกลมาตั้งแต่ตีสี่เนี่ยต้องถามว่าจะให้เท่าไหร่เป็นนักเทศต้องถามต้องเทศตามราคาเซลเล่นที่ว่าในถามว่าได้เท่าไหร่ไม่ใช่เรื่องเงินถามว่าเรื่องเวลานะจะให้เท่าไหร่พอจริงๆแล้วหมายกำหนดการเขาให้ลงบ่ายโมงแต่ตอนนี้เราขึ้นเทศบ่ายโมงนะเวลามันก็ชั้นชิดฮะให้บ่ายสองโมงกับอาราธนามาก็จะบ่ายสองโมงอยู่แล้วเนี่ยอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวจะขอสอนพ่อนาคทีหลังนะจริงๆแล้วเจ้าภาพก็จะให้ฟังแหล่นะเพราะว่าเคยไปเทศที่จังหวัดสุโขทัยนะทางด้านจันทนีก็เคยไปเป็นเจ้าภาพอ่ะเดี๋ยวให้ทางคณะดนตรีพร้อมพระก็พร้อมแต่นางลำไม่รู้พร้อมหรือเปล่าถ้าเป็นสุโขทัยนี่ลำกันสะบั้นหันแหลกเลยอันนักดนตรีช่วยหน่อยเด้อชื่ออ่าร่วมโดยใช้กันนะครับพระอาจารย์จ้าร่วมโดยช่วยกันครับผมมือตะโพนบอก300ต้องคุยกับเจ้าภาพแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะต้องคุยกับเจ้าภาพอาจารย์ธนีอ๋ออาจารย์ธนีว่ายังไงครับผมอาจารย์ธนีว่ายังไงจ้าชิ้นละ300ครับว่างั้นนี่เขาบอกว่ายังงี้มือเขาบอกว่ายังงี้อาจารย์ธนีถ้าเขาตีดีเนี่ยจะตบรางวัลเขาแล้วถ้าตีไม่ดีล่ะครับถ้าตีไม่ดีเดี๋ยวเรียกไปตบหลังนู่นแหละโอ้โหถ้าอาจารย์ธานีท่านใจดีช่วยกันช่วยกันเอาสามชาเลยนะจ้าขอเตือนใจนิดสะกิดใจหน่อยฟังแล้วอย่าน้อยเอาใจเลยนะขอยกส่วนบุญเอาแทนคนบิดาขอยกส่วนบุญเอาแทนคนมารดาโอ้ลูกลูกจ้าเอาจงจดจำได้ด้วยคำพระท่านเทศนาคุณของบิดาคุณของมารดามีค่าสูงล้ำภูเขาเหล่ากาว่ายังต่ำจะมาเทียบธรรมไม่เท่าทันเลยกนี่จะยกภูเขาทั้งใหญ่ทั้งกว้างเอามาขึ้นตราชังประชดแต่ฉันก็นี่ก็ยังไม่ถึงได้เกิ่งคุณทันพระโพธิญาณก็ทันได้ตัดบรรยายจะเล่าเบื้องล่างให้ฟังตลอดนับตั้งแต่เราคลอดออกมาเป็นกาย
ายกว่าจะถึงวันนี้มันมีที่หมายกว่าเราจะได้ว่าเติบโตมาเจ้าเป็นทารกตกถึงฝากโยนความลำบากให้กับมารดาก็ไม่ต้องเอ็นกายอังเอานอนย่างกายยาอย่างน้อยนันนาตั้งสิบกว่าวันก็ไม่ต้องเปลี่ยนไฟเฟิร์นมาอยู่ไฟชุดไม่ต้องลำบากเพราะบทที่คอดกลางบ้านเอาไฟร้อนสุมโลนต้องทนกัดฟันเอานี่สงสารตะแม่กระไรเอาอกของแม่จะมีใครเหมือนบางคนก็ตั้งครึ่งเดือนก็กว่าจะออกไฟได้ก็แม่ต้องถูกไฟเผาเพราะเราใช่ไหมว่าเลิกไม่ได้คุณของมารดาพนมกองเกียงเฝ้าเลี้ยงลูกอ่อนทั้งโลกจะอ่อนไม่เอื้อมระอาอุตส่าห์ฟูมฟักเอาปกปักรักษาเชิญโหเชิญตาว่าโดยลูกตัวรักลูกของตัวทูลหัวทูลกล้าวอาบน้ำป้อนข้าววันละลายโหนจะเหนื่อยจะยากไม่ลำบากลำบนแม่ไม่เคยบ่นกันเลยสักคำบางลูกขี้อ่อนก็ไม่ได้ผ่อนได้พักอมลูกไว้บนตากแต่เช้ายันค่ำขึ้นชื่อว่างานไม่เป็นอันทำเฝ้าพยายามคอยเลี้ยงลูกยามเอาลูกใส่เปลแม่คอยเหกไวไปไหนมาไหนห่วงนักห่วงนาห่วงแต่ลูกน้อยเอาของแม่จะตื่นขึ้นมามองไม่เห็นหน้าเจ้าจะหิวนมเมื่อเห็นลูกแม่เจ้าเพ้อหม่อยพลับมารีบยกสำรับกับข้าวออกมาดีโทรบางครั้งไปเปิดข่าวไม่ทันถึงท้องได้ยินโลกร้องต้องทิ้งชามมาหาเพราะรักแสนรักอดอยากไม่ว่าทิ้งชามเข้ามาก็รีบคว้าลูกชายเจ้าทายอาจมแม่ยังเช็ดให้เจ้าแม่กำลังกินข้าวแม่หาเกียรติใหม่ขี่รถเยี่ยวโลดไปอดใจไว้จะหาผู้ใดเหมือนดังมารดาพอได้ครึ่งขวบอ้วนอวบน่ารักแม่สอนให้รู้จักภาษีภาษาสงสารแต่แม่ต้องนั่งเน็บชาเฝ้าสอนภาษาให้กับลูกชายเจ้าโรกาแซตามที่แม่สั่งสอนก็เริ่มขี้อ่อนขี้งอนกันยกใหญ่รบกวนแม่เจ้าคอยเอาแต่ใจสิ่งไหนไม่ได้เจ้ากระบิดกระบวนยามที่แม่นี่โอมให้เจ้ากินนมนี่เจ้าไม่สบอารมณ์ทั้งหยิกทั้งพวนออกอิทธิฤทธิ์ทำกระบิดกระบวนทั้งหยิกทั้งพวนทั้งตีทั้งทุบแทนที่แม่จะโกรธากับเอามือลูกยานั่นขึ้นมาโจกประคบนับประงมก็นับประโลมประโลมนั่งโจกนอนโจกเต่าชมเฝ้าเชยน้ำนมสองเต่าที่ลิ้นลายตกนี่แหละคือเลือดในอกโอ้ลูกเอ๋ยจะแห้งเหือดหายแม่ไม่สะได้มันเลยกันกองให้เสวยทุกวันเวลาเอาฟันเจ้าคมขึ้นมาหนึ่งคู่คมเหมือนฟันโนที่แอบกัดกล้าเจ้าโดดดื่มอมเอากินนมมารดานี่เจ้าไม่สบ
โอราในเจ้าก็กัดผ่านใดบางครั้งเพ้อตัวก็แม่จะตีนอกกันสักพางแม่ยังเงื้อมือค้างตีได้เมื่อไรไม่ได้แต่บีบจมูกให้โลกแม่คลายเจ็บแทบขาดใจต้องทนกัดฟันขอเตือนจิตใจให้โลกทั้งหลายจดจำรอบสองร้องสามอย่าทำนิ่งเฉยให้โลกเดิมดำอย่าลืมทำพังเพยครั้งแรกโลกเอ๋ยที่เราได้เกิดกันมาบอกว่านี่แหละเป็นพระคุณของพ่อเป็นพระคุณของแม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเปรียบก็ไว้ว่าให้เอาพื้นแผ่นฟ้ามาเป็นกระดาษให้เอาน้ำในมหาสมุทรนั้นมาจดชื่อจารึกจดแทนพระคุณของพ่อของแม่นั้นก็บอกว่าจดไม่หมดหรอกลูกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงนับเมล็ดทรายในมหาสมุทรได้ทุกเมล็ดแต่ว่าท่านไม่สามารถที่จะนับพระคุณของพ่อของแม่ได้วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีแล้วลูกนะบวชทดแทนพระคุณของพ่อบวชทดแทนพระคุณของแม่เป็นลูกผู้ชายบวชสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานะจุงมือพ่อจุงมือแม่จุงมือนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนำมาใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นวันนี้นาตมาภาพนะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะที่ได้มาแสดงธรรมวันนี้นะเขาบอกว่าบวชเข้าไปแล้วเขาบอกว่ากิจวัตรของพระนั้นนักจำเขาไว้นะถึงเวลาทำวัดเช้าตีสี่ต้องทำวัดเช้านะเมื่อประจบกับทำวัดเช้าเสร็จแล้วกิจวัตรข้อที่สองนะก็มาบิณฑบาตโปรดสัตว์โปรดญาติโปรดโยมนะแล้วก็เมื่อบิณฑบาตเสร็จแล้วมากิจวัตรในข้อที่สามต้องปฏิบัติดูแลท่านเจ้าอาวาสหรือว่าครูบาอุปชามาในกิจวัตรในข้อที่สี่ของพระเรานะเมื่อปฏิบัติดูแลแล้วฉันข้าวเสร็จแล้วนะต้องกวาดวิหารหลานเจดีย์นะเป็นกิจวัตรของพระเราไปศึกษาเอาอยู่ในมณฑลพิธีนะมาจักสอขอสอนถึงเรื่องปาราชิกทั้ง4ข้อนักจำเข้าไว้นะปาราชิกทั้ง4ข้อถ้าทำไปเนี่ยต้องขาดจากความเป็นพระทันทีนะก็บอกว่ากิจปาราชิกในข้อที่1เขาบอกว่าพระเราเนี่ยมีราคาอยู่แค่5มาศกห้ามาศกแปลเป็นเงินไทยแปลว่า1บาทถนัดไปหยิบของใครลักของใครเกินราคา1บาทต้องขาดจากความเป็นพระทันทีนั้นมาในปาราชิกในข้อที่2เขาบอกว่าห้ามฆ่ามนุษย์มนุษย์ในที่นี้หมายความว่าสมมติว่านาคเป็นคฤหัสถ์อยู่เนี่ยไปทำใครเขาท้องไว้ถ้าผู้หญิงคนนั้นมาบอกว่าเนี่ยลูกในท้องเนี่ยเป็นลูกของเราแต่จริงๆแล้วเราก็รู้ว่าเป็นลูกของเราแต่เราบอกว่าไม่ใช่ลูกของเราหรอกแบบเนี้ยขาดจากความเป็นพระทันทีนะปาราชิกในข้อที่3ก็บอกว่าห้ามอวดอุตริมนุสธรรมอวดคุณที่ไม่มีในตนอวดคุณที่ไม่มีในตนเช่นว่าบวชเข้าไปแล้วมีโยมเขาศรัทธาและเราเนี่ยไปอ้างคุณว่าเราเนี่ยเหาะเหินเดินอากาศได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าทำได้คนเขาเชื่อแล้วเราทำได้มันก็ดีถ้าทำไม่ได้ก็ต้องขาดจากความเป็นพระปาราชิกในข้อที่4เขาบอกว่าห้ามเสพเมถุนทั้งตะวันหนักตะวันเบาตะวันทั้ง9ถ้านาคเอาองค์ชาติจิ้มจุ่มไปเพียงแค่เส้นผมบางต้องขาดจากความเป็นพระทันทีจำเขาไว้นะนะวันนี้ก็ต้องขอนะโอกาสขอเวลานะญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้นะบ่ายโมงกว่าแล้วเดี๋ยวทศพลมาแล้วเวลาก็ให้น้อยนะจริงๆแล้วก็อยากจะเทศให้นานๆนะก็เห็นนางลำกันมาแต่ไก่แล้ว
จริงๆแล้วก็ให้ขึ้นเที่ยงจบบ่ายโมงนี่ขึ้นบ่ายโมงกว่าแล้วจนจะบ่ายสองแล้วเอาไว้โอกาสหน้าฟ้าใหม่ถ้ายังมีโอกาสก็จะมาเทศมาแหล่ให้ฟังใหม่นะวันนี้ก่อนจะไปใกล้จะกลับก็จะขอร้องแหล่ละอีกสักแหล่หนึ่งโอ้โอ้โอ้โไปจากไกลคืนถิ่นอารามเมื่อก่อนจะไกลใกล้จะกลับโยมน้อมคำนับมารับเอาพรจากท่านเสียก่อนสักสี่ประการอายุแท้ๆฉันให้แค่ร้อยจะมากเลอะน้อยจะต่ำกว่านั้นวันนาชวีให้มีสีสันโอ้พูดพองผิวพันมันดังจันเพ็ญเอาส่วนสุขาให้โยมสุขคีให้สุขทวีจะวายเวนให้สุขแลโอแลโดเด่นให้สุขกระเด็นมันดังดวงดาวพละกำลังให้โยมตั้งมั่นดังโสดาบันผู้ยิ่งใหญ่ด้วยอำนาจจิตรูปนิรมิตถวายฝากโยมขวายให้ถาวรทราบพระพุทธากรณุภาเวนะทราบพระธรรมากรณุภาเวนะทราบมาปสังฆากรณุภาเวนะขอพรจากพระก็ตั้งใจให้อย่าเจ็บอย่าจนให้โยมทุกคนจงปลอดภัยให้ถูกรางวัลใหญ่ๆของรัฐบาลนาสาธุวันนี้คำหนึ่งวาจาใดที่พูดผิดพังไปก็ต้องขออภัยกับบรรดาญาติโยมเปรียบเสมือนว่าอาตมาภาพนี้เป็นพระลูกพระหลานนำมาแสดงธรรมให้ญาติโยมได้รับทราบรับฟังกันเปรียบเสมือนว่าอาตมาภาพมาเขย่าต้นพุทราเมื่อลูกพุทรามันร่วงลงมาแล้วลูกไหนที่มันดีโยมก็เก็บไปลูกไหนที่ไม่ดีโยมก็โยนทิ้งไว้เปรียบเสมือนธรรมะวันนี้อีกเช่นเดียวกันข้อไหนที่มันดีโยมก็เก็บไปข้อไหนที่ไม่ดีโยมก็โยนทิ้งไว้ท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้อาตมาภาพไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยทั้ง3ประการโดยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงมาปกป้องคุ้มครองให้กับญาติโยมจงมีแต่ความสุขความเจริญนึกถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยธรรมะขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จพันสำเร็จพันสำเร็จแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านเทินเทศนาวิสารเอเห็นสมควรแก่กาลเวลาจึงขอยุติดำรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เดี๋ยวเตรียมน้ำให้นากวดน้ำสักนิดหนึ่งเตรียมน้ำรู้สึกว่ารถคุณทศพลจะขี่ผ่านไปเมื่อกี้
ที่เห็นรถผลมาจอดตรงนั้นแล้วเตรียมน้ำกวดน้ำนาคตั้งใจนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกปวะอภิวาตนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโลธัมมาวัฒันติอายุวันโนสุขังภาลังก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจพนมมือขึ้นนะครับกราบพระนะครับพร้อมๆกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิครับเดี๋ยวเจ้านาคยกปัจจัยมาประเคนพระคุณท่านเลยนะเราได้ปัจจัยทั้งหมดรวม2ล้านกว่านะครับก็พอแล้วสำหรับโบสถ์ที่จะสร้างนะครับสาธุอนุโมทนาพอไหมครับอาจารย์ นะครับเดี๋ยวไปต่อยอด2ล้านนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราเอาเงินจำนวนนี้ของพวกเราเนี่ยเดี๋ยววันที่ท่านทอดกฐินนะครับสาธุนะครับก็จะได้รวมกันเป็น2ล้านบาทได้นะครับพระอาจารย์เดี๋ยวจะให้ลูกศิษย์นำไปนับแล้วก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตานะครับที่เดินทางมานะครับคณะใบสีขึ้นมาถ่ายรูปกับพระอาจารย์พระอาจารย์เรียกคณะใบสีให้มาถ่ายรูปกับเจ้านาคแม่นาคมาคณะใบสีมาเลยนะครับคุณเม่นคุณหมูนะขึ้นมาเจ้าภาพมาขึ้นมาถ่ายรูปกันนะครับเจ้าคุณทีเจ้าคุณทีนะครับทีนะครับคุณแม่วราพรคุณพ่อนะครับมานพนะครับมาช่างเจ้าภาพนะครับคุณฝันชัยคณะใบสีมาคุณแม่กุ้งคุณแม่น้อยคุณหงคุณกระหนกออนนะครับมาเลยนะน้องหมูมาคุณกระหนกออนทีมเรานะครับทีมใบสีอ๋อนะครับถวายเลยครับพระอาจารย์เอาไปใช้เลยครับอันนี้พัดฮ่องเต้ครับเง็กเซียนเอาเข้ามาใกล้ๆเอานี่หลบไว้ก่อนลูกนะครับน้องทีล่ะน้องทีนะขึ้นมาหน่อยนี่เป็นผู้ประสานงานทุกอย่างนะครับพระอาจารย์ลาหูนี่เป็นพวกผมนี่เป็นศิษย์รักเลยนะนะครับเวลาท่านบอกว่าเวลาน้อยไปหน่อยนะครับคุณหมอทศพลมาแล้วน้องทีเข้ามาถ่วงพอดีเลยอย่างสูงในความเมตตาของพระอาจารย์นะครับเดี๋ยวพระอาจารย์พักผ่อนก่อนนะครับครับเดี๋ยวให้ลูกศิษย์นับก็พระอาจารย์เจอคุยกับท่านอาจารย์ทศพลหน่อยนะครับนะครับท่านพูดถึงพระอาจารย์อยู่นะครับนะครับก็เป็นครูบาอาจารย์ที่พวกเรานะเดี๋ยวเอาทุกนั่นเตี้ยเจ้าหน้าพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนนิดหน่อยนะครับลงไปเข้าห้องน้ำห้องท่าหาอะไรทานก่อนที่
อาจารย์หมอทศพลจะขึ้นมาทำพิธีเนาะเราจะได้มีเวลาเตรียมตัวมีเวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวฝ่าจะพอทางหมอทำฝันพร้อมเขาจะเรียกเจ้าหน้าขึ้นมานะครับตอนนี้พวกเราอยู่ในเมืองซาอุดิอาระเบียนะครับนึกว่าเราอยู่ต่างประเทศคือแผ่นดินที่มันเป็นทรายเนี่ยมันไม่ต่างกับเราเข้าซาวน่าแล้วก็นึกว่าพวกเราเนี่ยละลายไขมันคิดในทางบวกถ้าไปคิดว่ามันร้อนนะ